สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอวิธีเซฟวิดีโอจาก Facebook ผ่านคำสั่งลัดหรือช็อตคัทกันไปครับแต่ Facebook มีการอัปเดตเปลี่ยนรูปแบบของลิงก์ทำให้ไม่สามารถเซฟได้อีกครับแต่วันนี้ผมมีวิธีใหม่ที่ทำให้เราสามารถเซฟวิดีโอจาก Facebook ได้เหมือนเดิมแล้วครับไม่ต้องลงแอปเพิ่มด้วยไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะไปตั้งค่าตำแหน่งในการเซฟเก็บไฟล์วิดีโอที่เราโหลดมาจาก Facebook กันก่อนครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปยังรายการแอปด้านล่างแล้วแตะเลือก Safari ครับในหน้าจอการตั้งค่า Safari เลื่อนหน้าจอลงไปอีกครั้งแล้วแตะรายการดาวน์โหลดจากนั้นเราจะเปลี่ยนการจัดเก็บไฟล์จาก iCloud Drive มาเก็บไว้ใน iPhone หรือ iPad ของเรากันครับเพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่ใน iCloud นั่นเองด้วยการแตะเลือกใน iPhone ของฉันถ้าเพื่อนๆต้องการระบุโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บด้วยเพื่อให้แยกรายการไฟล์เลือกดูได้ง่ายๆให้แตะอื่นๆรายการโฟลเดอร์จะแสดงขึ้นมาครับเพื่อให้เราสามารถแตะเลือกได้ตามต้องการถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้แตะไอคอนรูปโฟลเดอร์ด้านบนครับแล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการได้เลยในตัวอย่างนี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ FB Videos นะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนั้นแตะเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการครับแล้วแตะเสร็จสิ้นอีกครั้งเพียงเท่านี้การเลือกโฟลเดอร์ในการเก็บไฟล์วิดีโอที่จะดาวน์โหลดจาก Facebook ก็สำเร็จเรียบร้อยครับในภายหลังถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บก็สามารถเข้ามาที่การตั้งค่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามต้องการเลยครับขั้นตอนที่2เราจะไป copy ลิงก์ของวิดีโอจาก Facebook กันครับให้เพื่อนๆเปิดแอป Facebook เปิดไปยังวิดีโอที่ต้องการเซฟเก็บไว้ครับโดยรูปแบบการ copy ลิงก์จะต่างกันไปตามประเภทของเนื้อหานะครับเช่นถ้าต้องการเซฟวิดีโอจากโพสต์ปกติให้แตะคำสั่งแชร์ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะตัวเลือกเพิ่มเติมด้านล่างในกรอบแชร์ชีทที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งคัดลอกเพื่อ copy ลิงก์ครับสำหรับกรณีที่เพื่อนๆ เปิดดูวิดีโอจากหัวข้อ Watch ใน Facebook ให้เลื่อนไปยังรายการวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดแล้วแตะคำสั่งแชร์ด้านล่างจากนั้นในหน้าจอตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแตะปุ่มรูปโซ่ด้านบนเพื่อ copy ลิงก์ได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็ copy ลิงก์ของวิดีโอที่จะดาวน์โหลดได้แล้วครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะไปดาวน์โหลดวิดีโอกันแล้วครับให้เพื่อนๆ เปิดแอป Safari แล้วเปิดเข้าไปที่เว็บ fbdaw.net ครับลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับในหน้าเว็บที่เปิดขึ้นมาให้แตะในช่อง Enter Facebook with ค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวางแล้วแตะปุ่มดาวน์โหลดจากนั้นรอสักครู่เราจะเห็นภาพขนาดย่อของวิดีโอแสดงขึ้นมาครับด้านล่างจะมีตัวเลือกในการดาวน์โหลดวิดีโอด้วยคุณภาพแบบ Normal หรือแบบปกติและคุณภาพแบบ HD ความละเอียดสูงซึ่งตัวเลือกนี้จะขึ้นกับวิดีโอนะครับบางวิดีโออาจจะมีแบบ normal เพียงแบบเดียวครับในตัวเลือกการดาวน์โหลดนี้เพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดแบบไหนให้แตะค้างไว้บนคำสั่งครับในคลิปนี้ผมจะดาวน์โหลดแบบ HD นะครับให้แตะค้างไว้บนลิงก์จากนั้นในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะดาวน์โหลดไฟล์ของเราก็จะเริ่มดาวน์โหลดทันทีครับสังเกตได้จากไอคอนมุมบนขวาซึ่งเราสามารถแตะเพื่อดูสถานะการดาวน์โหลดได้ด้วยครับถ้าต้องการยกเลิกให้แตะเครื่องหมาย X ได้ครับให้รอจนกว่าการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดจะขึ้นกับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราและขนาดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับถ้าเราเลือกดาวน์โหลดไฟล์แบบ HD ความละเอียดเพิ่มขึ้นก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานขึ้นด้วยครับและถ้าวิดีโอยิ่งยาวขึ้นก็จะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานขึ้นเช่นเดียวกันครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถแตะบนรายการที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเปิดดูได้เลยครับหรือเพื่อนๆจะเปิดดูภายหลังก็ได้ครับเพราะตอนนี้ไฟล์วิดีโอถูกเซฟมาเก็บไว้ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วครับวิธีการก็ง่ายๆให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดแอปไฟล์จากนั้นแตะเลือกตำแหน่งที่เราจัดเก็บไฟล์ครับในตัวอย่างนี้คือใน iPhone ของฉันแล้วแตะเลือกโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นไฟล์วิดีโอที่ดาวน์โหลดมาจาก Facebook พร้อมให้แตะเพื่อเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการสามารถเปิดดูได้แบบออฟไลน์โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตแล้วครับเช่นเวลาดูบนเครื่องบินหรือในสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับในภายหลังเมื่อดูแล้วต้องการลบไฟล์เพื่อคืนพื้นที่ว่างในเครื่องก็สามารถทำได้ง่ายๆครับ
ด้วยการแตะค้างไว้บนไฟล์ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะลบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับหรือในกรณีที่ต้องการลบหลายๆไฟล์พร้อมกันก็สามารถแตะคำสั่งเลือกแล้วแตะเลือกไฟล์ได้เลยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้แตะไอคอนรูปถังขยะด้านล่างเพื่อทำการลบได้ครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจาก Facebook บน iPhone และ iPad มาเก็บไว้ดูภายหลังได้แล้วครับแต่การดาวน์โหลดนี้จะทำได้เฉพาะวิดีโอที่ไม่ได้ตั้งเป็นส่วนตัวนะครับต้องตั้งเป็นสาธารณะครับเพราะถ้าเป็นส่วนตัวจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นั่นเป็นเงื่อนไขของความปลอดภัยที่ Facebook ตั้งเอาไว้นั่นเองครับขอให้สนุกกับการดาวน์โหลดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ